สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องคุณอาผู้เดียวดายกับเจ้าชายเลือดผสมเล่ม2ซึ่งเป็นเล่มจบของซีรีส์นี้ค่ะในวันที่โจจิ้นสิงรู้แล้วว่าตัวเองมีหัวใจแล้วหัวใจนี้กำลังมีความรู้สึกกับติงเสียวเว่ยคนที่ดูแลเขาและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาตกยากไร้ซึ่งชื่อเสียงและเงินทองก็เป็นวันที่ติงเสียวเว่ยตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าใช้ชีวิตไม่เหลียวมองกลับไปข้างหลังทิ้งความรู้สึกและอดีตไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำทั้งเรื่องของโจจิ้นสิงและเรื่องของเจียงลู่ภรรยาเก่าของเขาที่มีท่าทีเหมือนอยากจะกลับมาคืนดีแต่เขาก็ให้เพียงมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเพียงเท่านั้นดังนั้นเมื่อติงเสียวเว่ยกลับไปเยี่ยมบ้านในวันหยุดยาวเขาจึงยอมตกลงดูตัวกับหลงวาแม่ไม้ลูกติดแม้ในวันดูตัวตัวเขาเองนั้นจะรู้สึกไม่ถูกชะตากับลูกชายของหลงวาสักเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นว่าหลงวาก็ดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแถมยังดูเข้ากับหลิงหลิงได้ติงเสียวเว่ยจึงตัดสินใจยอมแต่งงานกับหลงวาทันทีโดยใช้เงินครึ่งนึงจากที่ได้มาจากเช็คของโจจิ้นสิงมอบให้เป็นเงินสินสอดโจจิ้นสิงกลับมาวุ่นวายกับติงเสียวเว่ยอีกครั้งติงเสียวเว่ยแม้จะรำคาญอยู่บ้างแต่เขาก็ยอมพูดอธิบายโดยดีว่าตนเองมีครอบครัวอยู่แล้วอย่ามาเห็นตัวเองเป็นของเล่นอีกเลยไปหาคนอื่นเถอะแน่นอนว่าโจจิ้นสิงไม่คิดที่จะทำตามคำบอกแม้ว่าติงเสียวเว่ยจะแต่งงานแต่เขาก็ยังคงหอบร่างตัวเองมาหาติงเสียวเว่ยถึงบ้านอยู่ทุกวันติงเสียวเว่ยไม่เห็นความวุ่นวายนี้เขาก็โมโหโจจิ้นสิงมากในดังนั้นวันหนึ่งที่โจจิ้นสิงมาหาเขาที่บ้านเขาจึงลากโจจิ้นสิงออกไปคุยกันให้รู้เรื่องแต่แล้วการคุยกลับจบด้วยเรื่องราวชกต่อยแถมติงเสียวเว่ยยังออกปากยังเด็ดขาดว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวเขาอีกเลยนั่นแหละจึงทำให้โจจิ้นสิงยอมหายหน้าไปจากบ้านเขาและปล่อยให้ติงเสียวเว่ยได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวแต่แม้โจจิ้นสิงจะเลิกมาลาวีเขาตระกูลโจก็ไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้เขาสบายใจเมื่อในวันหนึ่งเขาได้รู้ว่าจันจีวีมีอะไรกับจงเสียนน้องขับโจจิ้นสิงเพื่อลดหนี้ติงเสียวเว่ยจึงต้องแบกหน้ากลับไปขอร้องให้โจจิ้นสิงบอกให้จงเสียนอย่ามายุ่งกับจันจีวีแต่แล้วติงเสียวเว่ยก็ถูกป่วนประสาทกลับมาดังนั้นติงเสียวเว่ยจึงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะเลิกสนใจคนตระกูลนี้เมื่อเจ้านายเก่าตัดสินใจที่จะขายบริษัทให้กับคนใหม่ทั้งติงเสียวเว่ยและคนในบริษัทก็เกิดอาการไม่มั่นคงเพราะกลัวจะโดนไล่ออกโชคดีที่เจ้านายคนใหม่ไม่มีนโยบายไล่ใครออกทั้งนั้นติงเสียวเว่ยจึงสบายใจเพราะเขามีอีกตั้งหลายชีวิตที่จะต้องดูแลแถมครั้งนี้เจ้านายคนใหม่ก็ดูที่จะไว้ใจเขามากถึงขนาดให้ตามติดไปไหนต่อไหนแต่แล้วความสบายใจนั้นก็ตกหายไปเมื่อเขาต้องมาเจอกับโจจิ้นสิงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเจ้านายใหม่ของเขานั้นมีธุรกิจที่ต้องทำร่วมกันกับโจจิ้นสิงเรื่องความอึดอัดใจที่ต้องเผชิญหน้ากับโจจิ้นสิงไม่จางหายเรื่องของหลงวากับลูกชายของเธอก็มาทำให้เขาปวดหัวเพิ่มเมื่อลูกชายของหลงวาผลักเพื่อนที่ทะเลาะกันจนตกตึกแม้ว่าเพื่อนคนนั้นจะยังไม่ตายแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมอีกครั้งพ่อแม่ของทางนั้นจึงเรียกเก็บค่าเสียหายจากครอบครัวเขาถึง 400,000 เหรียญติงเสียวเว่ยเห็นใจหลงว่ามากก็จริงแต่ถ้าจะให้เขาควักเงินเก็บทั้งหมดที่ทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อช่วยลูกชายคนอื่นเขาก็ตัดสินใจทำอย่างนั้นไม่ลงในเมื่อตัวเขาเองณตอนนี้ก็มีลูกสาวที่ยังเล็กแล้วมีพ่อแม่ที่แก่แล้วดังนั้นติงเสียวเว่ยจึงบอกกับหลงว่าไปตามตรงว่าเขาจะช่วยเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นมากกว่านี้เขาคงช่วยอะไรลูกชายของหลงว่าไม่ได้ในช่วงที่ทั้งสองวิ่งวุ่นเรื่องลูกชายของหลงว่านั่นเอง
ที่ทำให้หลิงหลิงถูกละเลยแล้วก็เป็นโจจิ้นสิงที่เข้ามาดูแลหลิงหลิงในช่วงนั้นหลงว่าเอ่ยปากขอโทษกับติงเสียเว่ยที่พาความวุ่นวายมาให้แต่ตอนนี้เธออยากจะขอหย่าจากติงเสียเว่ยพ่อของลูกได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเธอจะเอาเงินก้อนนั้นมาช่วยลูกติงเสี่ยวเว่ยเข้าใจทุกอย่างดีเขาจึงยอมเซ็นใบหย่าให้กับหลงวายอย่างว่าง่ายแต่อีกใจนึงเขาก็แอบรู้สึกเสียใจในโชคชะตาของตนเองว่าเขาทำผิดอะไรนักหนาทำไมใครๆก็ทิ้งเขาไปหมดแบบนี้ในความเศร้านั่นเองที่เขาได้มองเห็นข่าวน่ายินดีอันนึงนั่นก็คือข่าวที่ว่าโจจินสิงมีลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาลูกชายที่ชื่อว่าเยี่ยนเยี่ยนแต่ความเศร้าก็อยู่กับเขาได้ไม่นานความวุ่นวายก็เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วเมื่อจู่ๆวันหนึ่งเจ้านายคนใหม่ของเขากลับบอกให้เขาไปหาโจจิ้นสิงหน่อยติงเสียวเว่ยไม่ได้อยากไปแต่ก็ขัดคำสั่งไม่ได้ดังนั้นเขาจึงยอมไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อไปถึงเขาก็ไปเจอเข้ากับเด็กชายคนหนึ่งที่อายุไม่ห่างกับหลิงหลิงมากนักชื่อว่าอีอี้กับหมาหนึ่งตัวโจจินสิงบอกว่าเขาต้องไปทำงานที่ต่างประเทศและเขาก็ต้องการหาคนเพื่อดูแลเด็กและหมาเขาวานขอให้โจจินสิงดูแลให้ได้ไหมในตอนแรกโจจินสิงก็ไม่รับปากที่จะดูแลแต่พอได้ฟังโชคชะตาของเด็กคนนี้ที่ทั้งถูกตามฆ่าเพราะว่ามีสมบัติที่คนในตระกูลโจต้องการมากมายแถมยังไม่มีแม่อีกติงเสียวเว่ยก็ใจอ่อนยอมพาทั้งหมาและเด็กชายกลับมาบ้านติงเสียวเว่ยนึกแล้วว่าการเลี้ยงอี้อี้ต้องไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้จะดื้อแต่เป็นเพราะบรรดาคนในตระกูลโจต่างหากที่หาเรื่องปวดหัวให้เขาโจจิงเสียนจงใจทำร้ายร่างกายเขาแล้วพาทั้งสองไปขังไว้ที่โรงแรมติงเสียวเว่ยพร้อมส่งอี้อี้ให้คนตระกูลโจดูแลต่อแต่เรื่องราวมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อที่จริงแล้วตระกูลโจได้มีการออกปากไว้แล้วว่าจะหาคนดูแลอี้อี้โดยคนคนนั้นจะต้องไม่เป็นคนในตระกูลติงเสี่ยวเว่ยจึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นเข้าทันทีติงเสี่ยวเว่ยสายหัวดิปฏิเสธแต่เขาก็ผลักใส่อี้อี้ออกไปไม่สำเร็จเมื่อในวันที่เซ็นเอกสารตกลงการรักษาอาการพูดไม่ได้ของหลิงหลิงกับหมอต่างชาติที่โจจิ้งสิงจัดหามาให้ในวันนั้นตอนนั้นนั่นเองที่เขาดันเซ็นสัญญาการดูแลอี้อี้ไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจอ่านในสัญญานั้นระบุว่าการดูแลเด็กชายคนนี้มีเงินให้ต่อปีถึง2ล้านเหรียญจำนวนเงินนั้นทำให้เขาลืมความหนักใจไปได้บ้างหลังจากรู้ว่าตัวเองตกกลุ่มพังตระกูลโจเข้าเสียแล้วเมื่ออีอีเข้ามาอยู่ในบ้านโจจินสิงก็แวะเวียนมาหาอยู่บ่อยครั้งแถมยังเอ่ยปากว่าตัวเองหย่าแล้วเขาขอให้ติงเสี่ยวเว่ยเปิดใจรับเขาเข้ามาอีกครั้งได้ไหมติงเสี่ยวเว่ยแน่นอนว่าเอ่ยปากปฏิเสธเรื่องเป็นคนรักแต่ยอมมีความสัมพันธ์ทางกายด้วยเนื่องจากเขาเองก็มีความสุขส่วนโจจินสิงก็ตามปลาวีเขาไม่เลิกปฏิเสธไปก็ปวดหัวเปล่าๆติงเสี่ยวเว่ยอยากจะชกลันฟันแทงกับตัวเองว่าแล้วเชียวว่าการได้เงิน2ล้านต่อปีนั้นมันไม่มีทางที่จะสบายแน่นอนในวันหนึ่งจู่ๆเขาก็โดนตีหัวเพราะต้องช่วยเหลืออี้อี้ไว้จากคนที่ตั้งใจลักพาตัวคนคนนั้นคือเจ้านายใหม่ของเขาที่มาลักพาตัวอี้อี้เพื่อแลกกับเงินจากโจจิ้นสิงแต่ความหวาดกลัวก็อยู่กับติงเสี่ยวเว่ยและอี้อี้ไม่นานเมื่อในวันรุ่งขึ้นโจจินสิงก็บุกเข้าช่วยพวกเขาทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันติงเสี่ยวเว่ยรับรู้แล้วว่าที่ผ่านมาโจจินสิงแอบดูแลครอบครัวของเขาอย่างลับๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกชายของหลงวาเรื่องของหลิงหลิงแม้กระทั่งเรื่องของจันจีวี่เองก็ตามดังนั้นติงเสี่ยวเว่ยจึงเริ่มเปิดใจทีละน้อยให้กับโจจิ้นสิงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแม้ตอนแรกสัญญากันว่าจะไม่บอกให้ใครรู้แต่ในที่สุดความสัมพันธ์นี้ก็หลุดไปถึงหูแม่ของติงเสี่ยวเว่ยจนได้แม้ว่าแม่ของติงเสี่ยวเว่ยจะปวดใจที่ในที่สุดลูกชายก็มาลงเอยกับผู้ชายแต่แม่ก็ไม่ได้เอ่ยปากออกห้าทั้ง5ชีวิตไม่ว่าจะเป็นโจจิ้นสิง
ติงเสียเว่ยหลิงหลิงอี้อี้และเหยียนเหยียนได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ติงเสียเว่ยได้มาจากการเลี้ยงดูอี้อี้ติงเสียเว่ยไม่คิดเลยว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเป็นครอบครัวแม้ว่าครอบครัวของเขาอาจจะดูแตกต่างไปบ้างจากครอบครัวของคนอื่นส่วนโจจิ้นสิงก็ไม่นึกเลยว่าในวันหนึ่งตัวเองก็จะมีความรักกับเขาได้เหมือนกันอันนี้ก็จะจบสำหรับเรื่องคุณอาผู้เดียวดายกับเจ้าชายเลือดผสมนะคะตอนพิเศษก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่ะแถมยังมีตอนที่เด็กๆก็เริ่มโตและแอบดื้อขึ้นมานิดๆด้วยยังไงแล้วคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับในคลิปหน้าค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย